ี้ประเด็นร้อนแรงที่สุดคือเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าตลอด3สัปดาห์ของขั้นตอนการพิจารณาถอดถอน3นักการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นั้นคอการเมืองก็จับตาและรอลุ้นผลที่ออกมาวันนี้เป็นอย่างยิ่งแหละครับใช่ค่ะเพราะว่าจะมีผลอย่างยิ่งนะคะต่ออนาคตการเมืองของไทยติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษค่ะสวัสดีค่ะการลงคะแนนถอดถอนนั้นตามกฎหมายระบุว่าต้องเป็นการลงคะแนนในทางลับนะคะซึ่งประธานสนช.ให้ใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนและหย่อนลงหีบบัตรทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครลงมติเช่นใดเริ่มกันที่นายนิคมวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาค่ะที่ประชุมนั้นมีมติไม่ถอดถอนด้วยคะแนน95ต่อ120งดออกเสียง4ขณะที่นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาที่ประชุมก็มีมติไม่ถอดถอนเช่นเดียวกันด้วยคะแนน100ต่อ115งดออกเสียง4ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประชุมนั้นมีมติถอดถอนด้วยคะแนน190ต่อ18งดออกเสียง8และมีบัตรเสีย3ด้วยนะคะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองคนแรกที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งจากกระบวนการของรัฐสภาค่ะถึงแม้ว่ามติที่ลงกันในวันนี้จะไม่ได้มีผลโดยตรงต่อการถอดถอนออกจากตำแหน่งเพราะว่าไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วนะคะแต่ว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายปปช.ในมาตราที่65วรรค2กำหนดไว้ค่ะว่าผู้ใดที่ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่มีมติให้ถอดถอนและให้ตัดสิทธิ์ผู้นั้นในการดำรงตำแหน่งใดในทางการเมืองหรือหน่วยงานของรัฐหรือในการรับราชการเป็นเวลา5ปีทั้งนี้ในวรรค3ยังระบุด้วยค่ะว่ามติของวุฒิสภาซึ่งในที่นี้ก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้ให้เป็นที่สิ้นสุดและให้ประธานสนช.แจ้งมติไปยังคณะกรรมการปปช.ผู้ถูกถอดถอนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเร็วดังนั้นหลังจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะไม่สามารถกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ในระยะเวลา5ปีและหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดคุณสมบัติห้ามผู้ที่ถูกถอดถอนไว้ก็อาจจะไม่สามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้อีกตลอดไปสวัสดีค่ะ